เราได้เห็นความสามารถของเจ้าเช็คไปแล้วแล้วก็สามารถลงไปแล้วแอสซิสต์ได้แต่ทำไมล่ะ2แอสซิสต์แล้วนะแต่ทำไมได้ลงรวมเป็นแค่49นาทีเป็นตัวสำรองไป4เกมทำไมยังไม่ได้เป็นตัวจริงวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังครับว่าการต่อสู้กว่าจะได้เป็นตัวจริงเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับMain Stand Stories Beyond บอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยบายจอนขจรยศโชคธนเศษสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Beyond บอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยทาง YouTube ของ Main Stand Thailand ครับกับผมจอนขจรยศโชคธนเศษวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวการต่อสู้ของเด็กหนุ่มคนนึงครับเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติซึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับในสัญญายืมตัวกับคอนซาโดเรซัปโปโรคนญี่ปุ่นแฟนบอลชาวญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าเช็คคือฮะก่อนหน้านี้ก็มีบุนจังนะครับก็มีมุ้ยซังมีแล้วก็มีชนาคุงนะตอนนี้มีเช็คคือเจ้าเช็คเนี่ยลงสนามให้กับคอนซาโดเรซัปโปโรไปแล้ว4เกมครับเป็นตัวสำรองทั้งหมดรวมทั้งหมดเพียงแค่49นาทีเท่านั้นแต่เขาก็สามารถทำไปแล้ว2แอสซิสต์ครับแล้วก็แอสซิสต์ล่าสุดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆครับเพราะว่าพลิกเกมจากการตามหลังกลายเป็นชนะได้ครับในเกมที่สำคัญมากๆเพราะว่าคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยกำลังดิ้นรนหนีการตกชั้นอยู่แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในอันดับต้องตกชั้นในตอนนี้ฮะแต่ว่าคะแนนนั้นก็นำในโซนตกชั้นเนี่ยไม่ห่างมากนักโดยเกมล่าสุดครับคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยลงสนามเมื่อวันศุกร์ที่2กันยายนที่ผ่านมาครับเจอกับเซเรโซโอซาก้าซึ่งเป็นเกมที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไปครับแล้วก็เซเรโซโอซาก้าเนี่ยก็มีนักเตะไทยเหมือนกันนั่นก็คือชาววัดวีรชาติครับแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงสนามเลยนะครับสำหรับชาววัดวีรชาติในเกมวันนั้นครับเซเรโซโอซาก้าเนี่ยบุกขึ้นมานำก่อนครับ1ประตูต่อ0ในนาทีที่78แล้วก็ในนาทีที่82ครับทางด้านคอนซาโดเรซัปโปโรก็ส่งตัวสำรองสุภโชคสารชาติลงมาเพื่อที่จะเปลี่ยนเกมครับในนาทีที่82และในนาทีที่86ครับสุภโชคสารชาติก็เป็น1ในส่วนร่วมของประตูตีเสมอครับ1ประตูต่อ1ในนาทีที่86ความแฮปปี้ของแฟนบอลชาวไทยที่ดูเกมนั้นครับรวมถึงผมด้วยก็แฮปปี้มากๆมีความสุขมากๆครับในนาทีที่90บวก4สุภโชคสารชาติแอสซิสต์ครับเป็นแอสซิสต์ที่2ของเขาในนาทีที่90บวก4แล้วก็ช่วยให้คอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยพลิกกลับมาเอาชนะได้2ประตูต่อ1นี่คือรายละเอียดของเกมที่ผ่านมาซึ่งจากเกมวันนั้นครับก็ทำให้มีเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลทั้งชาวญี่ปุ่นรวมถึงแฟนบอลชาวไทยด้วยเหมาะสมหรือยังฮะในการที่เขาเนี่ยจะได้ลงเป็นตัวจริงสักทีเพราะที่ผ่านมา4เกมเนี่ยเป็นตัวสำรองทั้งหมดวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังครับว่าการต่อสู้กว่าจะได้เป็นตัวจริงเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับในช่วงเวลานี้ที่ผมเล่าอยู่เนี่ยเจ้าเช็คเนี่ยลงสนามไป4เกมมี2แอสซิสต์ก็จริงแต่ยังไม่ได้เป็นตัวจริงเลยเจ้าอินชาววัดวีรชาติยังไม่ได้แม้แต่ลงสนามเลยฮะแล้วก็ยังไม่ได้มีชื่ออยู่ในมานั่งสำรองด้วยซ้ำไปส่วนชนาธิปสงกสินเจ้าเจของเราอยู่ญี่ปุ่นมา5ปีตอนนี้ก็ยังต้องดิ้นรนกับการต่อสู้อย่างหนักครับเพื่อให้ตัวเองนั้นกลับไปอยู่ในมานั่งสำรองรวมถึงกลับไปอยู่ในตำแหน่งตัวจริงของทีมลุ้นแชมป์อย่างคาวาซากิฟอนตาเร่มันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายครับที่สุภโชคสารชาติต้องต่อสู้ที่นั่นครับว่าทำไมเขายังต้องปรับตัวทำไมเขายังต้องต่อสู้ทั้งที่พอลงไปแล้วเนี่ยก็มีผลงานครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมรวบรวมมาจากการที่นักเตะไทยเนี่ยย้ายไปเล่นที่ต่างประเทศโดยเฉพาะนักเตะไทยที่ย้ายไปเล่นที่ต่างประเทศเนี่ยในช่วงแรกๆยังมีการปรับตัวมีระยะเวลาการปรับตัวได้ไม่นานนักผมเลือกมา3อย่างสำคัญครับที่นักเตะไทยเนี่ยเวลาที่จะไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ต้องปรับตัวอย่างแรกเลยฮะเรื่องของนอกสนามเวลาที่เราไปใช้อยู่ในสนามซ้อมเวลาที่เราไปใช้อยู่ในสนามแข่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับเวลาทั้งหมดครับ24ชั่วโมงของนักเตะ1คนที่ประเทศญี่ปุ่นคุณใช้เวลาอยู่ในสนามซ้อมสัก 2-3 ชั่วโมงวันแข่งก็เช่นเดียวกันคุณใช้เวลาอยู่ในสนามแข่ง 2-3 ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับที่เหลือมันคือเรื่องของนอกสนามการก้าวข้ามอะไรบางอย่างจากการที่คุณอยู่เมืองไทยคุณเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กคุณเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงคุณเป็นนักเตะที่โด่งดังคุณเป็นนักเตะที่ไปที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักมีคนอยากถ่ายรูปคุณกลายเป็นปลาเล็กในบ่อใหญ่ในเจลีกประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นลีกชั้นนำที่สุดของเอเชียแม้ว่าคุณจะโด่งดังมาจากไหนจากประเทศในอาเซียนก็ตามแต่คุณไปถึงปุ๊บยังไงคุณก็ต้องปรับตัวฮะ
ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมใหม่ปรับตัวเข้ากับแท็กติกใหม่ปรับตัวเข้ากับภาษาปรับตัวเข้ากับอาหารการเดินทางทุกอย่างฮะการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ทั้งหมดคุณต้องปรับตัวซึ่งเจ้าเช็คเนี่ยในวันที่เขาเซ็นสัญญาครับมีการเปิดตัวแบบออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการกับทางคอนซาโดเล่ซัปโปโรก็มีการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของสโมสรในเรื่องของการปรับตัวครับเขาบอกว่าเมื่อมาถึงที่นี่แล้วเขารู้สึกทุกอย่างมันแปลกใหม่แต่ก็จะพยายามปรับตัวให้เข้ากับเมืองแล้วก็สโมสรให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของสภาพแวดล้อมเพื่อนใหม่ๆแล้วก็วัฒนธรรมใหม่ๆทั้งหมดซึ่งนี่คือการยอมรับจากเจ้าตัวเองครับในวันที่ไปเหยียบประเทศญี่ปุ่นว่าทุกอย่างมันใหม่หมดยังไม่นับเรื่องของในสนามนะซึ่งตอนนี้ฮะการปรับตัวต่างๆของเจ้าเช็คในเรื่องนอกสนามถือว่าโอเคส่วนหนึ่งส่วนสำคัญเลยครับนั่นก็คือช่องว่างของภาษาช่องว่างของวัฒนธรรมช่องว่างของทุกสิ่งทุกอย่างถูกลดทอนไปโดยล่ามครับนั่นก็คือพิธีทิสังทิวพลสังฆพันธ์ครับนี่คือล่ามที่เคยอยู่ในช่วงที่ชนาทิพย์เนี่ยประสบความสำเร็จกับทางคอนซาโดเรซัปโปโรแล้วก็กลายเป็นที่รักของคนซัปโปโรของคนฮอกไกโดมาแล้วเพราะฉะนั้นพิธีก็ยังทำงานหนักอยู่ครับตอนนี้เพื่อให้เจ้าเช็คเนี่ยสามารถปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมโดยเร็วอย่างที่สองครับสิ่งที่นักฟุตบอลไทยต้องไปเจอนั่นก็คือเรื่องของสภาพจิตใจครับครั้งหนึ่งครับเจ้าเบียวณัฐวุฒิสุขสุ่มเคยแอบไปร้องไห้ในห้องน้ำหลังจากซ้อมครับตอนนั้นเจ้าเบียวเนี่ยเป็นเด็กดาวรุ่งครับถูกส่งไปโดยทรูแบงคอกยูไนเต็ดไปฝึกกับทีมพันธมิตรที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือ FC โตเกียวเจ้าเบียวเนี่ยไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แต่ไปลงสนามให้กับ FC โตเกียวชุด U23 ใน J3 ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลังจากที่ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่แต่ว่าไปลงสนามกับทีมชุดเล็กนะฮะแต่การซ้อมเนี่ยกับทีมชุดใหญ่มันค่อนข้างหนักแล้วก็ดุดันมากๆเขาไม่มีคนส่งบอลให้พอส่งบอลให้เสร็จจับบอลลั่นจับบอลยาวเฟิร์สทัชไม่ดีบอลแรกไม่ได้คนก็ด่าคนก็ว่าแต่นั่นก็คือสิ่งที่เขาพยายามที่จะผลักดันให้เจ้าเบียวเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่ดีแล้วก็พัฒนาให้ขึ้นมาถึงในระดับที่ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ให้ได้แต่ในช่วงแรกๆครับร้องไห้ครับเข้าไปร้องไห้อยู่ในห้องน้ำคนที่ปลอบก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นกองหน้าชาวบราซิลเป็นนักเตะต่างชาติในทีมเนี่ยจะเข้ามาปลอบเจ้าเบียวอันนี้เจ้าเบียวเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องพกไปด้วยนอกจากเรื่องของฟอร์มการเล่นเรื่องของฝีเท้าแล้วเนี่ยนั่นก็คือสภาพจิตใจที่ดีและแข็งแกร่งพอฮะคุณถึงจะผ่านตรงนั้นไปได้ซึ่งแน่นอนครับก่อนหน้านี้นักเตะเอาท์ฟิลด์4รายที่เคยอยู่กับเจลีกแบบเต็มฤดูกาลมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนาธิปสงกสินไม่ว่าจะเป็นธีรธรบุญมาทันธีรศิลป์แดงดาหรือว่าเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเคยผ่านช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้กับทั้งเรื่องของตำแหน่งตัวจริงบางทีก็มีเรื่องนอกสนามเข้ามากวนใจทางด้านธีรธรบุญมาทันเคยถูกวิจารณ์อย่างหนักในช่วงหนึ่งครับแต่เขาตัดสินใจที่จะไม่กลับและสุดท้ายเขาก็คว้าแชมป์กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ที่ใช้ร่างกายบวกกับสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งครับรวมกันซึ่งเรื่องนี้ย้อนกลับมาดูที่เจ้าเช็คครับเรื่องของสภาพจิตใจซึ่งเจ้าเช็คเนี่ยผมว่าน้องคนนี้เนี่ยมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งพอสมควรเพราะนี่คือนักเตะตัวเล็กคนหนึ่งที่เคยโดนดูถูกทั้งในเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็ในเรื่องของขนาดตัวก่อนที่จะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับในเวลาต่อมาซึ่งมีอายุที่ไม่มากนักครับก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยฮะหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างดีในลีกครับแล้วก็ได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเขาก็กลายเป็นตัวความหวังครับซึ่งการแบกรับความหวังเหล่านั้นมันก็ทำให้ตัวของเขาเนี่ยต้องเจอกับความกดดันอย่างมหาศาลถ้าหากจำกันได้ครับในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียครับมันมีอยู่เกมนึงครับที่เจอกับทีมชาติเวียดนามสกอร์มันจบที่0-0ครับที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเกมนั้นจบ0-0แต่มันมีอยู่จังหวะนึงครับที่เจ้าเช็คเนี่ยได้บอลในช่วงท้ายเกมเขาเลือกที่จะยิงแต่ออกจังหวะนั้นครับจังหวะนั้นมีโอกาสที่จะเปิดให้กับทางชนาธิปยิงได้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแค่เสี้ยววินาทีครับแต่พอมันไม่เข้าเนี่ยแน่นอนครับคอมเมนต์ต่างๆก็ถาโถมเข้ามาใส่เจ้าเช็คซึ่งเจ้าเช็คเองก็เก็บคำดูถูกเก็บคำด่าเล่นแบบนี้เล่นได้แค่นี้ไม่เห็นเก่งเลยอันนี้คือคอมเมนต์นะฮะผมไม่ได้เป็นคนพูดเองมึงเล่นได้แค่นี้เหรอวะสุดท้ายเขาก็เก็บคำดูถูกเป็นพลังครับและหลังจากนั้นไม่นานครับเขาก็โชว์ฟอร์มการเล่นที่ดีครับในเกมที่ทีมชาติไทยเนี่ยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย3-0ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยิงได้2ครับก็สามารถที่จะสยบเสียงวิจารณ์ในระดับหนึ่งได้เลยทีเดียวและหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของทีมชาติไทยเรื่อยมาฮะย้อนกลับมาที่เจ้าเช็คในเวลานี้ครับแน่นอนเขามีพื้นฐานของความแข็งแกร่งของสภาพจิตใจแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้เขายังต้องใช้มันอยู่
พราะว่าเขายังไม่ได้เป็นตัวจริงและเขายังจะต้องต่อสู้ฮะต่อสู้กับความกดดันต่างๆเขารู้ครับว่าแฟนบอลเองก็คาดหวังที่อยากจะให้เขาเป็นตัวจริงแต่เขายังต้องใช้พลังงานทั้งในสนามแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจในการต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นตัวจริงให้ได้เรื่องนอกสนามต้องปรับตัวแล้วนะฮะแล้วก็เรื่องสภาพจิตใจก็ต้องปรับตัวและมาที่เรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องในสนามเราได้เห็นความสามารถของเจ้าเช็คไปแล้วแล้วก็สามารถลงไปแล้วแอสซิสต์ได้แต่ทำไมล่ะ2แอสซิสต์แล้วนะแต่ทำไมได้ลงรวมมันแค่49นาทีเป็นตัวสำรองไป4เกมทำไมยังไม่ได้เป็นตัวจริงเรื่องของในสนามคือเรื่องที่สำคัญที่สุดของนักฟุตบอลครับผลงานในสนามจะตอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามผลงานในสนามนี่คือบทพิสูจน์ของนักฟุตบอลอาชีพ1คนซึ่งในสนามเนี่ยสิ่งที่นักฟุตบอลไทยพอเวลาไปเล่นที่เจลีกคุณต้องเจอเนี่ยอย่างแรกเลยฮะสปีดบอลที่เร็วมากๆของเจลีกนั้นอยู่ในเลเวลที่ค่อนข้างเหนือกว่าไทยลีกค่อนข้างเยอะครับไม่ใช่ว่าคุณไปถึงเจลีกแล้วคุณจะปรับตัวและสามารถลงเล่นแล้วลงเล่นได้ดีลงเล่นได้เลยเราเห็นภาพก่อนหน้าที่เจ้าเช็คเนี่ยจะได้ลงสนามนัดแรกเราได้เห็นภาพการที่เขานอนแผ่หลาอยู่ในสนามซ้อมเพราะเหนื่อยมากๆเนื่องจากการซ้อมที่เข้มข้นของสโมสรในประเทศญี่ปุ่นมันเหนือกว่าสโมสรในไทยแม้ว่าเขาจะมาจากสโมสรที่ซ้อมหนักมากๆอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วแต่พอไปอยู่ที่นั่นครับเราได้เห็นภาพที่เราไม่คิดว่าจะได้เห็นก็คือภาพที่เขาเหนื่อยแล้วก็นอนแผ่ลาไม่คิดว่าตัวเองจะต้องมาเจอกับการฝึกซ้อมที่หนักขนาดนี้ซึ่งการฝึกซ้อมในเรื่องของความฟิตนั้นมันเป็นผลให้สปีดบอลในสนามของเจลีกก็มีความที่เร็วกว่าสปีดบอลของไทยลีกฮะพื้นฐานความฟิตเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับฟุตบอลเจลีกเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเล่นทรานซิชันกันเร็วมากครับเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเปลี่ยนจากรุกเป็นรับอย่างเร็วแล้วก็มีการเพสซิ่งอย่างหนักมากใครได้บอลนะแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยทุกอย่างมันจะเข้ามาเร็วมากๆซึ่งสุภโชคเองในวันนี้เขาไปอยู่ที่คอนซาโดเรซัปโปโรแม้ว่าจะไม่ได้เป็นทีมที่เล่นเพสซิ่งหนักมากๆเหมือนพวกทีมระดับสูงฮะแต่ว่าคอนซาโดเรซัปโปโรก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ก็ใช้พลังงานเยอะครับอย่างนัดล่าสุดเนี่ยเขาลงไปในนาทีที่82ครับแอสซิสต์ในนาทีที่90+4อยู่ในสนามเพียงแค่12นาทีโดยประมาณแต่สิ่งที่เขาทำในวันนั้นฮะคือจ่ายบอลสำเร็จ5ครั้งจาก6ครั้งระยะทางวิ่ง12นาทีอยู่ที่ 1.7 กิโลครับก็ลองคิดครับเทียบปัญญาตยางครับ12นาที 1.7 กิโลถ้าวิ่งไป60นาทีครับใช้เวลาวิ่ง60นาทีเนี่ยก็ต้องวิ่งประมาณ8โลครึ่งเพราะฉะนั้นการลงตัวจริงกับการลงตัวสำรองของสุภโชคเขายังจำเป็นที่จะต้องก้าวข้ามอะไรบางอย่างในเรื่องของความฟิตแล้วก็สปีดบอลที่ยังต้องทันเพื่อนซึ่งตอนนี้ครับโค้ชของคอนซาโดเรซัปโปโรคงเห็นอะไรบางอย่างและยังใช้สุภโชคสารชาติเป็นตัวสำรองอยู่แต่คนอาจจะไปสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันยังไม่ลงเป็นตัวจริงถ้าลงเป็นตัวจริงแล้วเขาอาจจะเล่นได้แค่50-60 นาทีฮะซึ่งมันอาจจะดึงศักยภาพสูงสุดของน้องออกมาไม่พอแต่ถ้าลงเป็นตัวสำรองเวลาที่คนอื่นอาจจะเหนื่อยแล้วหรือว่าใช้พลังงานไปเยอะแล้วสุภโชคอาจจะรีดศักยภาพของตัวเองออกมาแล้วก็ใช้งานมันได้อย่างดีอย่างเกมที่ผ่านมาฮะสามารถลงมาแล้วก็เปลี่ยนเกมได้อีกเรื่องนึงครับซึ่งมันเป็นเรื่องในสนามอยู่ในส่วนของเรื่องในสนามเช่นเดียวกันนั่นก็คือการสื่อสารภายในทีมการสื่อสารภายในทีมเวลาที่อยู่ในสนามซ้อมเวลาที่ไปกินข้าวเวลาที่ใช้ชีวิตนอกสนามจะมีพิธีครับในการที่จะช่วยในการที่จะแปะพิธีจะอยู่ข้างๆเจ้าเช็คได้เหมือนตอนที่อยู่กับเจแต่เวลาที่ถูกส่งไปลงสนามแล้วเนี่ยพิธีทำได้แค่แปลทุกอย่างสื่อสารทุกอย่างจากนอกสนามแต่เวลาที่คุณลงไปเล่นในสนามจังหวะเสี้ยววินาทีจะส่งหรือไม่ส่งได้ยินคนเรียกหรือไม่ได้ยินคนเรียกเสียงอื้ออึงจากแฟนบอลทุกอย่างที่มันอยู่ในสนามการสื่อสารไม่ใช่ภาษาไทยครับการสื่อสารอาจจะเป็นภาษาอังกฤษจากนักเตะต่างชาติหรือส่วนใหญ่แน่นอนครับ 80-90% ในสนามในเจลีกก็ต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นครับเจ้าเช็คยังต้องปรับตัวเรื่องนี้ครับเจ้าเช็คยังต้องเก็บจำและนำไปใช้อยู่ครับเพราะว่าการสื่อสารเหล่านี้เนี่ยมันต้องเกิดจากประสบการณ์ครับทางโค้ชเองก็ต้องมีการดูในสนามซ้อมเวลาที่ลองเล่นนะว่าเจ้าเช็คเนี่ยสื่อสารกับเพื่อนได้ดีแล้วหรือยังเพราะบางทีการเล่นเกมรุกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นคนเดียวแล้วคุณจะสามารถเลี้ยง 4-5 คนหลบแล้วเข้าไปยิงมันต้องจ่ายบอลมันต้องเคลื่อนที่คนที่สำคัญที่สุดในฟุตบอลสมัยใหม่มันคือคนที่ไม่มีบอลด้วยซ้ำไปจ่ายเสร็จแล้วก็เคลื่อนที่ give and go แล้วก็ไปรับบอล
ทุกอย่างมันเกิดจากการสื่อสารภายในทีมและความสัมพันธ์ภายในทีมที่ดีทุกอย่างมันเกิดจากการสื่อสารภายในทีมที่ดีฮะทั้งนอกสนามและในสนามด้วยซึ่งนอกสนามไม่ติดอยู่แล้วฮะเพราะมีพิธีช่วยแต่ในสนามเนี่ยผมว่าอนาคตมันดีกว่านี้อยู่แล้วฮะแต่เพียงว่าตอนนี้เนี่ยยังอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะเพิ่มประสบการณ์ในการสื่อสารกับเพื่อนในสนามซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่ผมมาเล่าวันนี้ฮะเป็นจุดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับ 3-4 ข้อที่ผมมาบอกว่าทำไมนักเตะไทยเนี่ยพอไปถึงเจลีกแล้วเรารู้สึกว่าเขาเก่งนะแต่ทำไมเขายังไม่ได้ลงเขาต้องต่อสู้กับอะไรบ้างแล้วตอนนี้ในตัวเขาเนี่ยต้องมีอะไรบ้างครับเวลาที่จะไปอยู่เจลีกน้องๆ นักเตะในปัจจุบันครับหลายต่อหลายคนก็มีความฝันเหมือนพี่เช็คเหมือนพี่เจเหมือนพี่อุ้มสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดมันคือประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่เคยไปเจอมาเวลาที่เราได้โอกาสผมว่ายังไงก็เดี๋ยวมีคนได้โอกาสดีครับสำหรับนักเตะไทยที่จะได้บินไปประเทศญี่ปุ่นพกสิ่งเหล่านี้ไปด้วยฟอร์มการเล่นคุณมีแต่คุณต้องมีสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อให้คุณกลายเป็นนักเตะเจลีกอย่างสมบูรณ์แบบได้จริงๆและนี่คือเรื่องราวของ Beyond Bon Thai เรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยทาง YouTube ของ Main Stand Thailand ครับที่ผมนำมาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรายการ Beyond Bon Thai มาตลอดนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ Subscribe กันมาเรามาถึงแตะหลัก 500,000 แล้วครับและเราก็กำลังมีภารกิจ Road to 1 ล้านซับให้ได้ครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก Subscribe ขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกยอดวิวครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับรายการ Beyond Bon Thai เรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ